ฉันเจอครั้งสุดท้ายไงฉันเจอเธอครั้งสุดท้ายเพราะว่าวันอาทิตย์หน้าฉันก็ต้องไปสอบแล้วโอ้ยจริงอ่ะมันไปสอบเมื่อวานใช่ไหมตอนแรกที่คุยกันรอบที่แล้วอ่ะแต่มันเลื่อนมันเลื่อนไปสอบอาทิตย์หน้าแต่ว่าสอบแต่เขาแจ้งรายละเอียดมาแล้วเมื่อวันศุกร์ว่าสอบแบบเนี้ยสอบคือสอบทั้งข้อเขียนแล้วก็สอบทั้งสัมภาษณ์สอบจิตวิทยาสอบเหมือนที่เธอไปแคสเลยอ่ะแต่เพิ่มเติมคือฉันต้องจำความรู้ไปสอบอีกยากกว่าของเธอคือฉันจะตายทำได้สู้ๆจริงนะจริงได้สู้ๆฉันจะตายคาสนามมากเลยสนามทุกรอบไม่ได้ซื้อขอสอบที่นั่นตลอดไม่ได้ซื้อไม่เคยสอบที่อื่นไม่เคยสอบที่นี่เลยหรอที่นี่มีไหมเล่าแล้วซื้อเคยไปซื้อทุกอันไม่ได้รอบนี้อยู่สนามรอบนี้ไม่ผู้รอบแรกโอ้โหจีนใครจะมานั่งจำเต็มขนาดนั้นต้องดึงร้อยข้อน้องพ่อถามเลยไม่รู้กูแบบนั่งติ๊กเลยนะตอนนั้นอ่ะหยิบหนังสือมาติ๊ก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 เลยว่าข้อไหนข้อไหนข้อไหนออกยังไงเป๊ะแล้วก็เดินลืมด้วยตอนตอบอ่ะถ้าน้องฝนตกหนักมากเลยตอนเนี้ยก็รอบนี้ก็เลยต้องรายละเอียดไงแท็กหัวใจหินอยู่ในบ้านอีกอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่เขามีงานด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าช่วงเนี้ยต้องตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบเพราะว่ารอบนี้มันสอบทั้งภาคขอแล้วก็ภาคคอพร้อมกันในเทปเดียวคือทั้งข้อเขียนแล้วก็สัมภาษณ์คือตายมากเลยก็ทำได้แล้วไปสอบ2รอบไม่ติด2รอบสอบต้องอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือสัญญาแล้วนี่ก็จดสัญญาแล้วตอนนี้คือแบบไม่อ่านก็ไม่ได้ที่บ้านก็คาดหวังด้วยโทรถามขอให้สอบได้คะแนนเพราะว่าก็อยากสอบติดเหมือนกันของกรุงเทพเพราะว่ามันไปได้เพราะว่าพี่ไปได้ทุกเขตขออย่างเดียวไม่ไปคือบางบอนกับทวีพัฒนาจบฉันไปได้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครดูดีๆขอไม่ไปแค่2เขตนี้ขอให้สมความปรารถนาใครก็ฉันต้องไปเช่าบ้านอยู่อ่ะแค่นั้นแหละเช่าบ้านให้เธอจ่ายค่าเช่าครึ่งนึง50 500ค่างานอีบักไง500ที่ไม่เอาคนได้ก็เอาคืนไงรักแล้วเอาคืนรอเลยอ่ะอะไรเนี่ยพี่รอเลี้ยวพี่ไม่เอาเพราะว่าจะเป็นการทำปากุศลการกุศลก็เลยไม่ได้เป็นไรฉันไม่ได้ผิดโอ้เล็บเธอจะกี่ชั้นอ๋อนับอะไรนะนับสองเหรอไม่ใช่แล้วนับหนึ่งอันนี้นับตึงอันนี้นับศูนย์ถ่ายรูปให้หน่อยอย่าพูดนับก็ศูนย์ลืมมาถ่ายแล้วใช่ไหมบูมเราถ่ายแล้วฮะบ๊ายบายนะครับขอกำลังใจไปสอบหน่อยฉันจะสอบเหมือนเธอเลยฉันตายนับหนึ่งขอถ่ายคลิปแป๊บนึงฉันยืนนั่นมาคู่กันแฟนดีขอกำลังใจไปสอบหน่อยว่าจะตายแล้วว่าพี่บูมสอบสองแล้วสอบข้อเขียนก็สอบสัมภาษณ์สอบจิตวิทยาด้วยวันอาทิตย์หน้าไม่มาสอบวันเดียวไงสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทำข้อสอบได้แน่นอนแค่เราคิดมั่นแต่มาทำได้ก็คือต้องทำได้ครับเก่งแล้วเราเก่งอยู่แล้วขอให้สอบติดนะครับจริงเหรอถ้าไม่จริงอ่ะผมจะเอาเด็กพี่คิดอ่ะไปบูชาเอาไปบนไว้ไปบนไว้ครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายพังพรพังพรสั้นว่าขนมพังพรสั้นตรงไหนวะปังพรพังพรไม่ฉันจะเรียกว่าเธอว่าพังพรพังพรมาจากพังงากับพัทลุงก็เลยเป็นจงพังงากับพังพรมาเจอกันเป็นพัทลุงเป็นคนใต้นี่เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันเลยกรุงเทพตอนเหนือค่ะไอ้กรุงเทพตอนใต้ฝั่งธนเหรอฝั่งนนโอ้ยก็ใกล้ใกล้กันที่ไหนครับอยู่คลองสามวาติดกับลำลูกกาไหมลำลูกกาไม่ใช่แล้วโอ้โหพาติดลมตลอดเลยไม่ไปอเมริกาไหมล่ะทำไมอเมริกาก็ลำลูกกาไงถ้าไปลำพูนอ่ะจะเจออะไรบางพูนลำพูนบางพูนก็ไปเจอบางพูนไงฮอตฟิลก็ไปเจอลำใหญ่ไงไปเจอเธอไงลำใหญ่ก็เจอถ่ายอะไรอะไรลิ้นจี่เหรอไผ่ทองคำไงไผ่ทองแดงหรือมันนอกไผ่ทองแดงไม่ได้ชื่ออะไรครับผมโดมมี่อายุเท่าไหร่นะ29ครับโอ้สุดหน้าความยายบูมอีกอะยายบูมอีกอะนะอ่อนมาก
ายุไม่สำคัญแต่หน้าแข่งกันอ่อนมากเลยอ่ะขอบคุณมากครับวันนี้มานานหรือยังครับมาแต่บ่าย2เพราะว่าฉันน่ะรถติดตรงงามูวาฉันขึ้นทางด่วนมาเอาลุยมาด้วยเปล่าไม่ได้โยนตรงนนทบุรีไม่ฉันนั่ง505มาฉันจะชอบนั่ง505ไม่ใช่เหรอ505มาได้ตอนนี้มันขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยเร็วไวแต่ว่าฉันจะใช้เฉพาะแบบเวลามันเหลือแล้วมันไม่มีรถ113กลับบ้านเพราะจะไปต่ออีกสายนึงแล้วนี่กลับไงครับ113เลยค่ะเพราะว่าวิ่งดึกมันวิ่งดึกขอกำลังใจไปสอบเลยค่ะเพราะว่าฉันสอบแบบเธอเลยค่ะสอบเลยเหรอสอบทั้งสัมภาษณ์แล้วก็สอบทั้งข้อเขียนแล้วก็เขียนในวันเดียวก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับก็ขอให้สัมภาษณ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมปราศจากอุปสรรคทั้งหลายนะฮะแล้วก็จะได้มีแรงมีเงินสุขภาพแข็งแรงจิตดีนะครับก็เป็นใจเป็นให้นะครับผมขอเป็นขอบคุณนะพรนะครับพังพรพังพรคือถ้าทำไม่ต้องโอเคพังพรที่มีผมสามเส้นผมสามเส้นอันนั้นมันนกทวิตตี้หรือเปล่าผมสามเส้นนกหัวจุกเราสู้ๆนะครับแต่กับมันจะจะได้มาเปิดคลิปรีแอคเธอเรื่อยๆฉันคุยกับเธอน่าจะ7นาทีได้เลยทำได้นะอย่ากดแล้วโอ้กดแล้วค่ะแต่เธอแก่กว่าบุ๋มนิดนึงอันนี้บูม22ไอ้นี่22อันนี้24ใช่เหมือนเธอไงฉันก็รู้ฉันนึกว่าเธออายุน้อยๆเอ้าเนี่ย29ฉันเข่าสุดเลยอ่ะหยุดไม่มีลิขสิทธิ์เกิน7คำห้ามร้องไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ได้ไงแต่อันนี้มันยังนึงนะรอบนั้นมีรอบจ่ายรอบท้ายเทอ๋อเลยไปแล้วก็เทและเทยาบักเทลูกฉันก็เลยไม่ได้ไปไม่คือบาร์ก็คือเพราะว่าวันเกิดฉันไงเขาให้เขานาวไปพอมาเกิดฉันหมดแล้วแล้วก็ฉันติดสอบพอดีวันอาทิตย์หน้าแล้วยิงวันสอบเมื่อวานไงฉันก็เลยต้องไปสอบแล้วสอบแบบเธอด้วยนะคือฉันต้องนั่งห้องเชือดเลยห้องเชือดต้องเรียกว่าห้องเชือดสอบบ่ายห้องเชือดเช้าสอบข้อเขียนมาเป็นการสอบไม่เคยปกติผมไม่เคยสอบแบบสองรอบรวมกันปกติคือสอบแบบสอบใครสอบมันใช่ปะคือฉันตกขอจะจบขอคือขอกอคือแล้วก็ไม่มีสิทธิ์สอบคอนี่คือสอบขอและคอพร้อมกันคือสอบนั้นเขาเขียนและสัมภาษณ์วันเดียวอ๋ออยู่คณะอะไรนะไม่จบประวัติศาสตร์ค่ะแต่ว่าสอบขอบและจัดการงานทั่วไปอืมกำลังใจตรงๆไปค่ะใช่ครับกำลังใจไงก็สู้ๆนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลตัวเองด้วยก็ท่านไหนก็ไม่ถึงหน้าแบบไว้อาจจะเสื้อหายหนาแล้วนะบาย